ด่วนมติ8พรรคยังส่งพิธาชิงโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2ถ้าเสียงไม่ถึงถอยให้เพื่อไทยด่วนมติ8พรรคยังส่งพิธาชิงโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2ถ้าเสียงไม่ถึงถอยให้เพื่อไทยตาม MOU เดิมยืนยันมาตรา272ก้าวไกลเสนอเองไม่เกี่ยวอีก7พรรคเมื่อเวลา 18:30 นวันที่17กรกฎาคม66นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลแถลงหลังการประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลโดยนายพิธากล่าวว่าสำหรับการหารือของ8พรรคมีข้อสรุป3ข้อด้วยกันโดยข้อ1มติของ8พรรคเสนอตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยจะโหวตรอบ2ข้อ2จากนั้นหารือถึงเรื่องมาตรา272ของพรรคก้าวไกลโดยพรรคเสนอเองไม่เกี่ยวข้องกับอีก7พรรคที่เหลือข้อ3เป็นประเด็นข้อบังคับที่41ที่มีข่าวออกมาว่าสว.จะตีความและมีความเห็นทางกฎหมายคิดว่าไม่น่าจะเข้าข้อบังคับนี้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไม่ถือเป็นญัตติแต่ถือเป็นการเสนอผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเห็นต่างจากวุฒิสภานายพิธากล่าวว่าถ้าสมรภูมิแรกไม่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตนก็จะถอยให้กับพรรคอันดับ2ตาม MOU เดิมของ8พรรคร่วมนั่นคือพรรคเพื่อไทยโดยยืนยันมาตรา272ดำเนินการโดยพรรคก้าวไกลพรรคเดียวไม่เกี่ยวกับพรรคอื่นโดยวันที่18กรกฎาคมจะประชุมกับวิปอีกครั้งซึ่งต้องรอฟังทางวิปอีกฝั่งด้วยโดย8พรรคยืนยันยังจับมือความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดียังส่งตนอีกครั้งและจะให้เวลาอย่างเต็มที่ทนายดังลั่นใครถูกสว.ฟ้องยินดีช่วยติงกิ้นภาษีประชาชนต้องวิจารณ์ได้ถ้าไม่เข้าใจควรลาออกทนายดังลั่นประชาชนใครถูกสว.ฟ้องยินดีช่วยติงวุฒิสภากินภาษีประชาชนต้องถูกวิจารณ์ได้ไม่ใช่เอากฎหมายมาปิดปากถ้าไม่เข้าใจควรลาออกหลังประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจต่อการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาสว.โดยแสดงออกผ่านทางสังคมออนไลน์อย่างรุนแรงและดุเดือดทำให้สว.บางส่วนที่ได้รับผลกระทบไม่พอใจออกมาระบุว่าเตรียมฟ้องร้องต่อบุคคลที่แสดงความเห็นที่ทำให้เสื่อมเสียล่าสุดทนายรัชพลสิริสาครโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กราชป้อนสิริสาครความว่าใครถูกสว.ฟ้องทนายรัชพลสิริสาครยินดีช่วยเหลือสว.ทำงานกินเงินเดือนของประชาชนดังนั้นการทำงานของสว.ควรถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ใช่เอาแต่กฎหมายมาปิดปากประชาชนเป็นสว.คือการเป็นบุคคลสาธารณะถ้ายังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองก็ควรจะลาออกไปทำอย่างอื่นรอบนี้เอาจริงสว.เสรีลุยฟ้องชาวเน็ตโพสต์หมิ่นประมาทเมินคาม็อบจี้ลาออกสำหรับประชาชนที่แสดงความคิดเห็นติชมด้วยความเป็นธรรมเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถกระทำได้ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายใครที่โดนสว.ฟ้องจากการติชมวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตทนายรัชพลสิริสาครยินดีให้ความช่วยเหลือโทรไลน์0957563521ข้อกฎหมายที่ควรรู้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา329 3ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาททนายรัชพลโพสต์คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเรื่องด่าพ่อล่อแม่กับวิจารณ์โดยสุจริตเขียนไว้ชัดแล้วคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับทนายเดชาไม่หวั่นสว.ขู่ฟ้องลั่นกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนต
้องวิจารณ์ได้ทนายเดชาไม่หวั่นสว.ขู่ฟ้องลั่นไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างฟ้องมาฟ้องกลับกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนต้องวิจารณ์ได้หลังจากสมาชิกวุฒิสภาสว.นำโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์นายสมชายแสวงการนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะและนายวิวัฒน์แสงสุริยฉัตรร่วมกันแถลงถึงกรณีโดนข่มขู่คุกคามจากคนบางกลุ่มหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคม66โดยนายเสรีระบุว่าสว.ไม่ทนแล้วไม่ทนพฤติกรรมการกระทำที่เลวร้ายแบบนี้ทำลายชาติทำลายสังคมทำลายวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในวุฒิสภาเราถูกด่าทออยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมจะเริ่มต้นจากการดำเนินคดีกับคนที่ให้ร้ายดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นไม่เห็นความสำคัญในเสรีภาพของคนอื่นตนได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่17กรกฎาคมในสองคดีคนที่ถูกฟ้องคือนายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชากับนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเรียกค่าเสียหายรายละ 500,000 บาทพฤติกรรมเหล่านี้เราจะฟ้องก่อน2คดีเพื่อให้สังคมได้ตื่นรู้ว่าเสรีภาพเป็นของทุกคนใครละเมิดทำร้ายคนอื่นด้วยถ้อยคำที่รุนแรงต้องรับผิดชอบส่วนลำดับต่อไปเราจะดำเนินคดีกับคนที่กล่าวให้ร้ายไม่ว่าจะส่งข้อความทางโซเชียลหรืออะไรก็ตามและจะเอาผิดทางอาญาและทางแพ่งกับกลุ่มบุคคลในโซเชียลมีเดียด้วยล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยานันท์โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าสว.ที่ไม่ได้มาจากประชาชนข่มขู่จะฟ้องผมรออยู่นะครับฟ้องมาก็ฟ้องกลับกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนวิจารณ์ได้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของสมาชิกวุฒิสภากินเงินเดือนภาษีต้องวิจารณ์ได้ครับอ่านสว.ลุยฟ้องแล้วถูกข่มขู่ทั้งส่วนตัวครอบครัวเสรีฟันสองทนายดังเรียกรายละ 500,000 อ่านทนายดังลั่นใครถูกสว.ฟ้องยินดีช่วยติงกินภาษีประชาชนต้องวิจารณ์ได้ถ้าไม่เข้าใจควรลาออกอ่านรอบนี้เอาจริงสว.เสรีลุยฟ้องชาวเน็ตโพสต์หมิ่นประมาทเมินคาม็อบจี้ลาออกThank you.